พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรับฟังแนวทางการทำงานและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศโดยพลเอกประวิตรได้กล่าวชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้สานต่อนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำการทำงาน7ด้านได้แก่ต่อยอดการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทำงานการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้มีความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องเป็นหลักในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขอให้ร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังส่วนศูนย์ดำรงธรรมก็ต้องพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์ที่เป็นปัญหาของสังคมทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่มุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบด้าน